แล้วก็เป็นการชี้แจงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดนี่ก็เป็นรหัสสัญญาณนะครับว่าพรรคไทยรักษาชาติเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่าขนาดมีไมค์3ตัวเราก็เลือกที่จะใช้ไมค์อันหนึ่งอันเดียวกันครับท่านหัวหน้าพรรคท่านกรรมการบริหารตลอดจนเพื่อนมิตรสื่อมวลชนที่เคารพครับวันนี้ผมจะขออนุญาตได้เล่าความในใจอธิบายเหตุผลที่มาและที่ไปสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติและจะร่วมภารกิจทางการเมืองกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผ่านการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งจนกว่าบ้านเมืองจะกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยผมมีความรู้สึกเดียวกันกับท่านจตุรนนะครับตลอดเวลาที่ร่วมงานทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยมีแต่ความรักความผูกพันความอบอุ่นจนถึงวันนี้ก็ยังรู้สึกดีไม่เสื่อมคลายในทุกก้าวย่างที่ได้เดินร่วมทางกับพรรคเพื่อไทยเป็นแต่เพียงว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังคงเป็นสถานการณ์การต่อสู้ทางการเมืองระหว่างฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตยภาระหน้าที่ของผมที่ได้ให้คำสัตย์ไว้กับพี่น้องประชาชนผู้ร่วมอุดมการณ์และประกาศต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายก็คือจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างถึงที่สุดโดยสันติวิธีเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ดังกล่าวก็ได้มาขบคิดปรึกษาหารือกับเพื่อนมิตรผู้ร่วมอุดมการณ์ว่าภายใต้บริบททางการเมืองเช่นนี้ภายใต้กติกาของการเลือกตั้งแบบนี้และภายใต้สิ่งที่สังคมไทยทุกพรรคทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือหมุดหมายอันสำคัญในการจะชี้ทิศทางของสังคมไทยว่าจะเดินไปในเส้นทางของการสืบทอดอำนาจคณะรัฐประหารหรือจะตั้งต้นและช่วยกันผลักดันไปสู่ประชาธิปไตยอีกครั้งจากการได้ปรึกษาหารือกันเราเห็นตรงกันครับว่าด้วยเหตุที่กติกานี้ไม่ได้ถูกออกแบบไว้เพื่อพวกเราพวกเราจึงต้องจำเป็นต้องออกแบบการต่อสู้ของเราเองให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกติกาและเอาชนะการสืบทอดอำนาจเผด็จการโดยสันติผ่านการตัดสินใจของประชาชนเมื่อตัดสินใจกันอย่างนี้ก็ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับหัวหน้าและคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติพวกเขาอธิบายว่าเขาก็มองเห็นภาพเดียวกันแล้วก็เชิญชวนพวกผมให้เข้าร่วมงานทางการเมืองให้ประกาศยืนยันเจตนารมณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วเดินหน้าสู่สนามเลือกตั้งเราก็เห็นว่านี่คืออีกหนึ่งโอกาสนี่คืออีกหนึ่งแนวทางและนี่น่าจะเป็นเส้นทางที่พลังความสามารถหรือประสบการณ์ทั้งหมดที่พวกผมมีจะเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานการณ์ที่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เรียกร้องต้องการประชาธิปไตยเราก็เลยเดินมาที่พรรคไทยรักษาชาติโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีคำถามว่าพวกผมจะต้องมีสถานะใดในพรรคไม่มีข้อเรียกร้อง
ว่าพวกผมจะต้องเป็นผู้สมัครมีเพียงสิ่งเดียวที่ขอคำมั่นกันไว้ก็คือพรรคไทยรักษาชาติจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงหลักการถ้าพูดกันว่าเราจะชวนกันเดินไปสู่ประชาธิปไตยก็จะต้องยืนยันเช่นนี้ตลอดไปซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคเขาไม่ต้องใช้เวลาคิดนะครับเพราะเขาบอกว่านั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขาตลอดผมเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับว่าหลังจากตัดสินใจเช่นนี้แล้วผมตลอดจนเพื่อนมิตรผู้ร่วมอุดมการณ์ก็จะขอปรณนาตัวในการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงานชุดต่างๆของพรรคมอบหมายเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารอยู่จะให้โอกาสพรรคไทยรักษาชาติแม้ว่าจะเป็นพรรคน้องใหม่แต่จิตวิญญาณคงเดิมแต่ทิศทางและเป้าหมายการต่อสู้ยังเหมือนเดิมผมชอบคำหนึ่งครับว่าพรรคไทยรักษาชาติเป็นพรรคของคนที่มีความคิดทันสมัยคำนี้มันอธิบายว่าที่นี่จะเป็นศูนย์รวมของคนทุกเพศทุกวัยและคำว่าความคิดทันสมัยมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับที่เป็นไปได้คือความคิดนั้นต้องยืนอยู่บนรากฐานของความเป็นประชาธิปไตยเมื่อใดก็ตามที่ความคิดไม่ได้ยืนอยู่บนรากฐานของความเป็นประชาธิปไตยนั่นคือความคิดล้าสมัยนั่นคือความคิดตกยุคซึ่งพวกผมไม่อาจร่วมทางด้วยได้หลังจากวันนี้หากมีเรื่องราวมีเนื้อหาสาระที่จะสื่อสารในนามพรรคไทยรักษาชาติก็คงจะได้พูดคุยกันกับท่านสื่อมวลชนต่อไปแต่ว่าจะรอภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากทางพรรคอย่างชัดเจนเสียก่อนครับขอบคุณครับต้องอันหนึ่งอันเดียวกันครับคือถ้าฝ่ายใช้ไปเนี่ยพูดให้แคบเข้ามาหรือพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยไม่สามารถฝ่ากับกับนี้ไปได้แล้วก็ยังต้องเผชิญกับมาตรการกลไกต่างๆที่ผสมผสานกันก็จะเกิดการสืบทอดอำนาจยาวนานเป็นประวัติศาสตร์หมายความว่าถ้าผู้นำคสช.ใช้วิธีที่กำลังทำกันอยู่นี้จนประสบความสำเร็จในการตั้งรัฐบาลการบริหารประเทศหลังจากนั้นไปก็อยู่ภายใต้ระบบที่เขาวางไว้ทั้งหมดระบบที่วางไว้ทั้งหมดนี้จะเป็นระบบที่ส่งผลเสียให้เกิดกับประเทศชาติเพราะว่ามันเป็นระบบที่รัฐบาลมีขึ้นมาแล้วไม่ต้องฟังความเห็นประชาชนไม่สามารถกำหนดอะไรได้และในที่สุดก็จะกลายเป็นรัฐบาลที่นำไปสู่วิกฤตเนื่องจากบริหารประเทศไปโดยไม่ตรงกับเจตจำนงของประชาชนการยื้อกันระหว่างฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตยทำมาตลอดต้องทำอยู่ในขณะนี้
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะต้องทำอย่างจริงจังถ้าหากว่าปล่อยให้ฝ่ายเผด็จการประสบความสำเร็จไปก็หมายความว่าเราอาจจะหมายถึงการยอมให้มีการสืบทอดอำนาจคสช.ที่ยาวนานถ้าพรรคในฝ่ายของผู้มีอำนาจนะฮะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทางพรรคของกลุ่มประชาธิปไตยต้องยอมรับในผลการเลือกตั้งนั้นไหมถ้าหมายถึงว่าถ้าได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องดูว่ายังจะบริหารประเทศได้หรือไม่เมื่อตั้งนายกได้ก็ต้องได้เสียง376เสียงใช่ไหมครับเขาจะมีเสียงสว.อยู่แล้ว250เสียงได้อีก126เสียงก็ตั้งนายกได้แต่ว่ารัฐบาลแบบนั้นจะบริหารประเทศไม่ได้เหมือนกันถ้าหากว่าฝ่ายที่ไม่เข้าร่วมมีเสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรผมคิดว่าฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องทำอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าต้องตั้งเป้าให้ได้เสียงรวมกันของฝ่ายประชาธิปไตยเกิน251เสียงเพื่อที่อย่างน้อยก็คือหยุดยั้งการตั้งรัฐบาลโดยที่จะเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่เป็นการสืบทอดอำนาจของคสช.นี่ถามว่าถ้าได้เขาได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรจะยอมรับไหมโดยระบบก็ต้องหมายความว่าเขาก็จะได้เป็นรัฐบาลและบริหารไปได้จะราบรื่นไม่ราบรื่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยจะใช้คำว่ายอมรับหรือไม่มันก็เหมือนกับเวลาตั้งรัฐบาลกันทั่วไปพรรคเสียงข้างมากเป็นรัฐบาลพรรคเสียงข้างน้อยก็ต้องเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่ว่าเมื่อเขาได้เสียงข้างมากก็เลยต้องไปยินยอมพร้อมใจไปร่วมกันหมดก็คือคำตอบนี้ไม่ใช่จะตอบตรงหรือยังนะบอกว่ายอมรับไหมเนี่ยก็คือเราต้องพยายามผมคิดว่าฝ่ายประชาธิปไตยต้องพยายามเต็มที่ไม่ให้เขาตั้งรัฐบาลได้ง่ายๆแต่ถ้าได้เชิญเชิญเมื่อวานที่พรรคพลังประชารัฐก็มั่นใจว่าน่าจะได้มากกว่า150ที่นั่งแล้วก็เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในรูปแบบต่างกันอยู่แล้วเขาบอกว่าดีไซน์รวมมาต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำรักษาชาติแล้วก็ทำเพื่อไทยที่ย้ายมาเนี่ยการต่อสู้กับแนวทางเหล่านี้ค่ะเราสามารถที่จะเอาชนะกันได้ยังไงคะมันก็เป็นความชัดเจนนะเป็นความชัดเจนของการวางแผนมาอย่างเป็นระบบของฝ่ายที่ต้องการให้เกิดการสืบทอดอำนาจของคสช.การตั้งพรรคการเมืองในทำเนียบการที่พยายามใช้โครงการต่างๆใช้การเดินสายของคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นประโยชน์ให้คุณให้โทษต่อพรรคการเมืองการดึงนักการเมืองเข้าไปร่วมกันโดยมีเงื่อนไขต่างมาถึงวันนี้รวมคนได้มากใช่ไหมรวมคนได้มากแล้วก็ประกาศอย่างเปิดเผยเลยว่ารัฐธรรมนูญนี้ออกแบบมาเพื่อพวกเรามันชัดเจนอยู่แล้วว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามแผนการสืบทอดอำนาจและที่เราคาดการไว้เคยวิจารณ์ไว้ก็ไม่ผิดนี่จะรับมือกับสภาพอย่างนี้อย่างไรก็คือว่าจะต้องคิดกันว่าทำอย่างไรจะให้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยได้เสียงให้มากที่สุดในการทำอย่างนี้ก็คือต้องมาคิดว่าจะแต่ละพรรคแต่ละส่วนจะต้องดำเนินการอย่างไรโจทย์มันอยู่ที่ว่าให้ไม่ไปถูกกลไกตามระบบตามรัฐธรรมนูญมันลิดรอนมันทำให้ต้องอ่อนแอมันทำให้ต้องแทนที่จะเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถใหญ่ได้แล้วก็ผมคิดว่าอันนั้นเป็นเรื่องของเกมในการเลือกตั้งซึ่งเราต้องรู้ทันแล้วก็แก้เกมแต่หลักใหญ่ในการที่จะสู้กับการสืบทอดอำนาจยับยั้งการสืบทอดอำนาจคสช.คือการเมืองคือจุดยืนในการที่จะสู้เพื่อประชาธิปไตย
คือการที่จะต้องอธิบายกับประชาชนว่าเหตุใดจึงควรสนับสนุนให้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยได้เสียงให้มากที่สุดและถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างนั้นจะเกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองอย่างไรตัวเลขที่ไปอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยจะประกาศตัวชัดว่ามีจุดยืนฝ่ายประชาธิปไตยแต่ว่าบางครั้งที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ไม่ได้พูดชัดว่าสนับสนุนหรืออยู่ฝ่ายไหนควรจะพูดให้ชัดไหมคะโดยเฉพาะฝ่ายที่ซื้อทอดอำนาจทางการผมคิดว่าเพื่อให้ประชาชนในการตัดสินใจที่บอกความจริงพรรคการเมืองใดสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจคสช.มันควรจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้และโดยหลักการแล้วการจะเมื่อปัญหาอยู่ที่ว่าคสช.จะสืบอำนาจได้หรือไม่สืบทอดอำนาจได้หรือไม่พรรคการเมืองควรจะสนับสนุนหรือไม่จึงเป็นประเด็นที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคควรจะประกาศให้ชัดเจนแต่ต้นนี่ในกรณีที่เราเจอกับพรรคการเมืองบางพรรคที่เขาก็ไม่ยอมประกาศสักทีนะครับสิ่งที่พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยทำได้ก็คือทำตัวเองให้ชัดเจนแล้วยืนยันความตั้งใจของตนเองให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถแยกแยะได้พี่เต้นครับหลังจากนี้หลังจากมาร่วมงานกับพรรคไทยรักษาชาติแล้วจะยังวางกลุ่มนปช.อยู่ไหมครับทั้งไทยรักษาชาติมุ่งผลหลักในส่วนของสสบัญชีรายชื่อเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ถูกไหมคะในเรื่องนี้นะครับผมเนี่ยยังตอบแทนจะตอบแทนพรรคเพื่อไทยก็ไม่เหมาะแล้วเพิ่งลาออกมาจะมาตอบแทนพรรคคสช.ในวันนี้เลยก็ดูเหมือนว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับปัญหาลักษณะนี้ผมคิดว่าไว้เดี๋ยวพอมีการหารือกันแล้วทางหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติก็คงจะพูดจุดนี้พูดเรื่องนี้ให้ชัดเจนต่อไปหนึ่งในการแยกเป็น2พรรคก็คือมีคนวิเคราะห์แล้วก็ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนแล้วนะคะว่าเนี่ยในอีกด้านหนึ่งที่เมื่อกี้คุณนัทคุณบอกว่าพยายามจะลงภายใต้กติกาคือออกแบบการเล่นเองอะค่ะแต่ถ้าเผื่อว่าประชาชนอาจจะมองอีกด้านไหมคะว่าพักกับเกณฑ์ได้อย่างไรว่าปาร์ตี้ลิสต์ต้องเลือกไทยรักษาชาติเขตไปเลือกเพื่อไทยถ้าคนบอกว่าดูถูกประชาชนอันนี้อยากจะอธิบายว่าอะไรคะผมเข้าใจว่าที่ผมได้พูดคุยกับหัวหน้าและคณะกรรมการบริหารพักไทยรักษาชาติไม่เคยมีใครบอกผมสักคำเลยว่าจะเป็นพักปาร์ตี้ลิสต์และไม่มีใครเคยอธิบายกับผมว่าเพื่อไทยจะเป็นพรรคเขตหรืออย่างไรสิ่งที่ผมเดินเข้ามาเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าพรรคไทยรักษาชาติจะเป็นพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ยืนยันหลักการประชาธิปไตยแล้วก็ต่อสู้แข่งขันกับทุกพรรคตามกติกาการตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนได้คะแนนเสียงเท่าไหร่จะเป็นเขตจะเป็นบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองนี้จะยืนยันหลักการประชาธิปไตยและไม่มีการสืบทอดอำนาจสิ่งที่ผมรับรู้และเชื่อมั่นเป็นเช่นนี้ดังนั้นข้อสังเกตที่บอกว่ามี2พรรคจะกัดเกณฑ์ประชาชนอย่างไรนั้นเนี่ยผมว่าเป็นข้อสังเกตที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่พรรคไทยรักษาชาติกำลังดำเนินการครับกรณีที่คุณอนุทินออกมาจากพรรคเพื่อไทยมีการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในตัวพรรคคนเพื่อแดนบ้างไหมว่าจะต้องสนับสนุนฝ่ายไหนจะต้องสนับสนุนพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักษาชาติมีการเมื่อผมเดินเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติผมก็จะพยายามทุกวิถีทางเต็มความสามารถให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายตกลงใจที่จะมอบ1คะแนนของตนให้กับพรรคการเมืองที่ผมสังกัดไม่ว่าจะเป็นคนฝ่ายใดครับถ้าท่านเชื่อว่าบ้านเมืองนี้ต้องเดินหน้าไปด้วยวิถีทางประชาธิปไตยถ้าท่านเห็นว่าตลอดเวลาเกือบ5ปีไม่สมควรแม้แต่วินาทีเดียวที่จะต้องสืบทอดอำนาจปัจจุบันนี้อีกต่อไปท่านกรุณามอบความไว้วางใจให้พรรคไทยรักษาชาตินี่คือสิ่งที่ผมจะทำอย่างนี้แสดงว่าก็ยังเก็บกลุ่มมวลชนจตุพรเขามีหมวกประธานกปช.นะแต่เขาอยู่พรรคเพื่อชาติด้วยซ้ำเนี่ยค่ะคือถ้าจะต้องอธิบายให้คนเสื้อแดงเข้าใจว่าคือนปช.คือพรรคไหนกันแน่จะอธิบายว่าอะไรถ้าท่านจะจำได้เนี่ยผ
ผมเคยให้สัมภาษณ์ไว้ชัดนะครับว่าพวกเราพี่น้องแกนนำนปช.หารือกันนอกรอบและมีข้อสรุปตรงกันว่าจะไม่ตั้งพรรคการเมืองในนามองค์กรนปช.ส่วนสมาชิกนปช.ท่านใดสนใจที่จะไปร่วมงานกับพรรคการเมืองไหนถือเป็นเสรีภาพตราบเท่าที่พรรคการเมืองนั้นยังคงยืนยันหลักการประชาธิปไตยก็ถือว่าเราเป็นแนวร่วมและถือว่าเราร่วมอุดมการณ์กันอยู่หากใครไปร่วมงานกับพรรคการเมืองที่สนับสนุนอำนาจเผด็จการก็ถือว่าขาดกันทั้งการเป็นแนวร่วมทางการเมืองและสถานภาพความเป็นนปช.ข้อเท็จจริงที่ได้เคยพูดไว้วันนั้นก็ยังคงจะยืนยันวันนี้และจะยืนยันตลอดไปคุณจตุพรก็มีแนวทางที่ไปเป็นกองเชียร์ของพรรคเพื่อชาติในขณะที่พวกผมปรึกษาหารือกันแล้วก็จะร่วมงานกับพรรคไทยรักษาชาติก็ไม่เป็นภาพของความแตกแยกขัดแย้งเพราะเราไม่ได้เอาองค์กรนปช.เข้าไปตั้งพรรคการเมืองหรือไม่ได้ประกาศองค์กรนปช.ในการร่วมงานกับพรรคการเมืองพรรคการเมืองใดครับแสดงว่าในอนาคตนปช.ก็ยังจะมีอยู่แต่ว่าจะไม่มาเกี่ยวกับพรรคการเมืองใช่ไหมครับผมคิดว่านปช.เป็นองค์กรจากการต่อสู้ของประชาชนดังนั้นไม่มีใครจะประกาศให้นปช.ยุติบทบาทหรือสลายตัวไปได้เพราะองค์กรนปช.ต้องรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์การต่อสู้ร่วมกันกับประชาชนยังมีภาระหน้าที่อีกมากมายที่จะต้องทวงถามความเป็นธรรมและก็ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยดังนั้นองค์กรนปช.ยังเป็นองค์กรต่อสู้ของประชาชนอยู่พวกผมมาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองผมก็ทำบทบาทหน้าที่ของผมในฐานะสมาชิกพรรคอย่างเต็มที่คิดว่าคงจะไม่มีอะไรทับซ้อนหรือสับสนเรียนถามคุณจารุโรนิกรอบครับตัวเลขที่ท่านเรียกว่า251เนี่ยถ้าไปดูกติกาแน่นอนไม่มีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองที่สามารถทำได้แต่ว่าในอนาคตเราจะมีการรวมกันใช่ไหมครับเชื่อว่าไม่ว่าฝ่ายไหนจะตั้งรัฐบาลยากมากหรืออาจจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้ที่พรรคการเมืองพรรคเดียวจะรวมเสียงให้ได้เกินครึ่งหนึ่งยากมากแต่ว่าก็บางพรรคการเมืองก็จะพยายามแล้วก็ถ้ามีกระแสความนิยมสูงๆเขาก็อาจจะทำได้เหมือนกันแต่ถ้าทำไม่ได้มันก็ต้องมาจุดถัดมาก็คือการร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองอันนี้มันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วเมื่อวานครับพลังประชารัฐพูดอย่างนี้นะว่าถ้าไม่มีพรรคพลังประชารัฐเนี่ยประเทศไทยจะไม่มีทางออกในการแก้ไขปัญหาอย่างที่เขาคือประเทศมาอยู่จุดนี้เป็นความเสียหายอย่างมากในช่วง4ปีครึ่งเดี๋ยวจะใกล้จะ5ปีก็ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายอย่างมากเนื่องจากว่ามีการยึดอำนาจแล้วก็ปกครองโดยระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตยนี้ได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศเศรษฐกิจเสียหายยับเยินเนื่องจากไม่มีคนมาลงทุนทำมาค้าขายกับใครไม่ได้หลายๆเรื่องไม่ได้ทำตามความต้องการของประชาชนพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคที่มีความชัดเจนว่าจะสนับสนุนให้มีรัฐบาลแบบที่มีอยู่ทุกวันนี้ต่อไป4ปีกว่ามานี้ประชาชนรู้สึกว่านับวันยิ่งแย่ลงเดือดร้อนมากขึ้นเรื่อยๆและประชาชนทั่วประเทศมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะพ้นจากสภาพนี้เสียทีสิ่งที่พรรคพลังประชารัฐเสนอตัวขึ้นมาและกำลังจะทำคือการจะรักษาสภาพบ้านเมืองอย่างนี้ต่อไปอีกยาวนานหลายปีเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงไม่ใช่ทางออกแต่จะเป็นการที่จะให้บ้านเมืองจมอยู่ในสภาพอย่างนี้เรื่อยไปโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงครับครับครับเดี๋ยวเราจัดนิดนึงครับขออนุญาตจัดรูปมาหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวนะสื่อมวลชนแป๊บนะครับสื่อมวลชนแป๊บนะครับI'm going to
ชื่อไหนเนี่ยพักที่ไหนเนี่ย